สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Motor Sport Live TV ครับทุกท่านอยู่กับผมเก๋ายิรพงษ์หงครับแล้วก็ทีมงาน Motor Sport Live TV ที่จะมาคอยรายงานข่าวสารในวงการ Motor Sport ให้ติดตามรับชมกันครับวันนี้หลังจากที่จบการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับในค่ำคืนวันอาทิตย์ดึกเลยทีเดียวกับการแข่งขัน MotoGP สนามที่3ในรายการ Grand Prix of the Americasนะครับก็แน่นอนว่าเป็นเรสที่เข้มข้นและก็สนุกสนานมากแฟนๆชาวไทยอาจจะไม่ได้อยู่ดึกแล้วก็รับชมกันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยการแข่งขันจบลงไปแล้วแล้วก็วันนี้เนี่ยตัวของผมแล้วก็ทีมงาน Motor Sport Live TV จะนำรายงานการแข่งขันโดยละเอียดแต่ละรอบแล้วก็ทุกๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับกับเกมที่ Circuit of the Americas นั้นมาฝากกันในรายงานชิ้นนี้ครับไปกันเลยครับเดี๋ยวพาทุกท่านนะครับไปดูรายงานการแข่งขันของ MotoGP ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างที่โคต้าครับเกมในเรสนี้เนี่ยก็ดวลความเร็วกันที่ Circuit of the Americas นะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในสนามที่ยากสุดๆ สำหรับการแข่งขันโดยเฉพาะในรุ่น MotoGP ครับที่แน่นอนว่าสนามนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในเรสที่ต้องใช้พละกำลังของเครื่องยนต์สูงมากและสภาพอากาศในแต่ละวันก็สลับสับเปลี่ยนกันไปครับมีทั้งฝนโปรยแทรกชื้นส่วนในวันอาทิตย์กับการแข่งขันในรอบเมนเรสนั้นสภาพอากาศนั้นเย็นลงมาครับนี่ครับนี่คือรายละเอียดของสนามครับ Circuit of the Americas ครับก็เป็นสนามที่ค่อนข้างยาวครับ 5.513 กิโลเมตร11โค้งซ้าย9โค้งขวานะครับท็อปสปีดที่ทำไว้แล้วครับ 352.9Best Race Lap เป็นของ Mark Marquez ครับทำไว้ในปี2014 2นาที 3.575 ครับลองแลปเพนัลตี้อยู่ที่โค้ง14ครับนี่ครับเซกเตอร์ส่วนที่สามารถแซงกันได้ครับก็มาไล่กันดูนี่เป็นส่วนของ Overtaking Hot Spot ครับโซนที่1เนี่ยก็อยู่ในช่วงทางตรงยาวๆแล้วครับมาถึงโค้ง1แล้วก็โซนที่2อยู่ช่วงโค้ง10ต่อ11ครับเป็นช่วงทางตรงแล้วก็หักศอกจากนั้นครับก็จะอยู่ที่โซน3ครับโซน3ช่วงปลายทางตรงครับ back straight ก่อนเข้าโค้ง12มาถึงทางเข้าโค้ง13นะครับจากนั้นก็จะมีโซน4ก็คือโค้ง14ไปที่โค้ง15และก็โซนสุดท้ายคือโค้งที่20ครับนั่นคือ overtaking hot spot ครับส่วนนี้ครับเป็นโค้ง12ครับที่เคยแซงกันได้ในช่วงทางตรงโดยเอเนียบาเซนี่ครับแทงแจ็คมิลเลอร์ครับยางที่มิชลินป้อนให้มาครับยางหน้าซอฟต์มีเดียมฮาร์ดครับเป็นซิมเมตริกครับขณะที่ยางหลังครับซอฟต์และมีเดียมที่ใส่เข้ามานั้นเนี่ยก็เป็นยางแอสซิมเมตริกทั้งหมดเลยครับกริดสตาร์ทในเรสนี้ครับมีฟรานเชสโกบานาย่าเป็นเจ้าของโพนะครับอเล็กซ์วินกริดที่2ขณะที่ลูก้ามาเรนี่อยู่ในกริดที่3ครับอเล็กมาเกสกริดที่4มาโกเบเซคที่5อเลเชสปาการ์โรอยู่ในกริดที่6กริดที่7เป็นของฟาบิโอควาตราโรครับกริดที่8นะครับเป็นของมาริกเบียเลสตามด้วยกริดที่9โยฮันซาโก10 11 12เป็นแจ็คมิลเลอร์แบรดบินเดอร์แล้วก็ฮอกเก้มาร์ตินครับ13เป็นของโจแอนเมียครับ14ฟรานโกมูเรลลี่15มิเกลโอลิเวราครับ16ฟาบิโอดิจิอันอันโตนิโอ17ทาคากินาคากามิครับแล้วก็กริดที่18เป็นของมิเคเลปิโรกริดที่19ครับก็เป็นของราอูเฟรนันเดส20ออกุสโซ่เฟรนเดสครับ21เซฟานแบรดเดลแล้วก็ปิดท้ายด้วยโยนัสโฟเกอร์ครับในกริดที่22นั่นเองครับนี่ครับ Race Your Dreams ก็เป็นสโลแกนครับของการแข่งขันที่ Circuit of the America ครับสถิติครับผู้ชนะไล่ย้อนกลับไปครับปี2022เนี่ยก็เป็นเอเนียบาสตินนี่ครับ2021คือมาร์คมาร์เกสครับ2020ไม่ได้แข่งครับ2019เป็นของอเล็กซ์ซูรินแล้วก็2018ก็คือมาร์คมาร์เกสนั่นเองครับการแข่งขันครับ20รอบสนามเริ่มต้นขึ้นนี่ครับออกมาเป็นเปโก้บานาย่าแล้วครับขึ้นนำได้ก่อนขณะเดียวกันครับกลุ่มหลังโน่นครับล้มไปแล้วครับกลิ้งไปแล้วก็เป็นการเกี่ยวกันล้มของฮอกเก้มาร์ตินกับอเล็กมาร์เกสครับฮอกเก้มาร์ตินเนี่ยไปพลาดล้มครับหน้าไถไปครับแล้วก็ไปเกี่ยวเอาอเล็กมาร์เกสล้มไปด้วยครับในรอบแรกเลยช่วงแรกก็เป็นเนี่ยแหละครับฟรานเชสโกบานาย่าขึ้นนำได้ก่อนตามด้วยอเล็กซ์วินครับอีกคนหนึ่งที่แรงขึ้นมาครับก็คือฟาบิโอควาตราโร่ครับออกตัวได้ดีจริง
และล้มไปอีกคนนึงครับในรอบแรกนั่นก็คือทางด้านของอเลเชสปาการโรสนามนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเรสที่นักแข่งไม่จบการแข่งขันเยอะมากๆแล้วครับนี่ครับอเลชไม่สามารถที่จะไปต่อได้ครับเพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบเรียร์ไรท์ไฮดีไวท์ที่มันยุบแล้วไม่คืนตัวปาตาโร่ขึ้นมาถึงอันดับที่5ครับในช่วงแรกนี่ครับอเลชไปต่อไม่ได้ครับน่าเสียดายครับออนบอร์ดของเขานี่เป็นออนบอร์ดของอเลชเอสปาการโร่ครับแล้วก็ข้างหลังเนี่ยที่ชนกันก็คือฮอเก้มาตินนั้นพลาดครับล้มแล้วก็มาเกี่ยวเอาอเล็กมาเกสล้มลงไปด้วยครับอเล็กมาเกสดูเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยเลยครับเพราะว่าก่อนแข่งแล้วครับในรอบสปรินต์เนี่ยตัวเขาเองก็มีอาการอาเจียนออกมาด้วยนะครับพอผ่านเข้าสู่รอบที่3ครับอเล็กซ์รินครับกดเวลา fastest lap ถือว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากครับนี่ลูซิโอเช็คคิเนโลครับเจ้าของทีม LCR Honda ยิ้มกริ่มเลยครับลุ้นอยู่มาดูจังหวะออกตัวของมารุยเบียเลสหน่อยครับเป็นรีเพลย์ออกสตาร์ทในกริดที่8ครับแล้วเขาก็รูดลงไปถึงอันดับ10แล้วก็ไต่ขึ้นมาอยู่ในอันดับ8ได้ครับอีกคนที่พลาดล้มไปครับแจ็คมิลเลอร์ในรอบที่6น่าเสียดายครับแจ็คเองรั้งอยู่อันดับที่3ครับแล้วก็พลาดล้มไปนี่ครับเซกเตอร์ที่1ล้มไปถ่ายไปไกลมากครับแจ็คมิลเลอร์จากนั้นครับในรอบที่7ครับทุกท่านเกมการแข่งขันมันก็ถือว่าโอ้โหสร้างความยากลำบากให้กับนักแข่งหลายๆคนมากแล้วครับตัดมาตรงนี้สุดลงไปเลยครับเปโก้บัญญาย่าครับพลาดล้มไปอ๋อเป็นรอบที่8ครับเปโก้บัญญาย่าครับล้มลงไปในโค้ง3ครับทุกท่านขณะที่เป็นผู้นำครับไถลงไปดื้อล้มในเมนเรส2สนามติดต่อกันแล้วครับทั้งที่อาร์เจนตินาแล้วก็ที่นี่โอ้โหลูซิโอเช็คคิเนโลครับยิ้มเลยครับเจ้าของทีม LCR Honda เพราะว่าในตอนนี้เนี่ยรถแข่งจากทีมของเขานั่นคืออเล็กซ์รินขึ้นมาเป็นผู้นำจากนั้นโจนเมียพลาดล้มครับเรปโซ Honda เปโก้กลับมาครับกลับมาที่พิทแล้วทีมงานก็ผิดหวังแล้วครับตัวเขาเองก็น่าจะผิดหวังพอสมควรครับเปโก้แล้วดูสีหน้าของดาวิดเดทารอสซี่เลยครับดูอกหักมากๆครับจากนั้นก็พลาดล้มไปอีกคนนึงครับแบรดบินเดอร์ก็เท่ากับว่า KTM 2คันนั้นไม่จบการแข่งขันและอีกคนนึงที่จบลงไปครับนั่นก็คือทางด้านทาคาอากินาคากามิครับนี่ครับไปพลาดล้มตรงโค้ง1ครับเคนคาวาอุชิครับหัวหน้าด้านเทคนิคของ SRC ก็แสดงอาการเป็นห่วงแล้วครับว่ารถแข่งเป็นอะไรกันแน่ครับนักบิด Honda พลาดล้มหลายคนมากและนี่ครับพอผ่านเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของการแข่งขันครับฟาบิโอ คอร์ตาโร่นั้นพยายามหนีลูก้าไมนี่มาตลอดนะครับแต่ลูก้าไมนี่นั้นอาศัยความเร็วในช่วงทางตรงครับช่วงแบ็กสตรีทขยับแซงขึ้นมาดื้อๆเลยครับทางตรงโอ้โหฟาบิโอ คอร์ตาโร่ครับถึงกับเซงแล้วครับโดนแซงทางตรงแบบนี้นี่ครับจังหวะนี้ลูก้าไมนี่ไต่ขึ้นมาอยู่อันดับที่2ได้สำเร็จขณะที่ทีมงานของ LCR Honda ครับลุ้นหนักครับไม่กล้าลุกไปไหนเลยครับลูซิโอเชคิเนโลครับออกมาบอกอเล็กซ์วินให้เบาๆครับใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วก็จบการแข่งขันแบบนี้แหละครับก็กลายเป็นว่า LCR Honda ครับได้เฮครับแล้วคนที่คว้าชัยชนะให้กับ Honda ในฤดูกาลนี้เป็นสนามแรกกลับไม่ใช่นักแข่งจากทีมโรงงานแต่เป็นอเล็กซ์วินครับนี่ทีมงานของ VR46 กับออกมาเฮเลยครับลูก้ามานี่จบอันดับ2เช็คคินเนโลครับโอ้โหเฮลั่นเลยครับขณะที่ยามาฮ่าครับได้รอยยิ้มกลับมาจากผลงานการคว้าโพเดียมของฟาบิโอ คอร์ตาโร่นี่แหละครับอเล็กซ์วินครับเป็นชัยชนะของ Honda ครับที่เป็นนักบิดคนแรกที่ไม่ใช่มาร์คมาร์เกสที่คว้าชัยชนะได้นับตั้งแต่การแข่งขันที่อาร์เจนตินาในปี2018คือเอาง่ายๆครับในตั้งแต่ปี2018เนี่ยมีแค่เพียงคาวคัชโลครับทำได้ในอาร์เจนตินาที่เป็นนักบิด Honda โดยไม่ใช่มาร์คมาร์เกสแล้วคนนี้ครับก็มาทำได้ครับนั่นคืออเล็กซ์วินทำได้ที่ออสตินครับแล้วปีนี้ชัยชนะครั้งแรกของ Honda ก็เป็นของเขาด้วยครับ
ลูก้าวันนี้จบอันดับที่2ครับก็เป็นโพเดียมแรกของเขาในพรีเมียร์คลาสด้วยแล้วก็เป็นโพเดียมที่100ของ LCR ครับนี่ครับบรรยากาศบนโพเดียมโรดิโอครับดูครับอเล็กซ์วินโอ้โหชูอี้ด้วยครับโอ้โหคว้างรองเท้าด้วยอ้าวโอ้สนุกสนานครับนี่ครับอเล็กซ์วินอันดับ1ลูก้ามานี่อันดับที่2อันดับที่3นั่นก็เป็นของฟาบิโอควาตาราโร่ครับจบการแข่งขันแล้วครับมาดูตรงนี้หน่อยอเล็กซ์วินคว้าชัยชนะไปครองครับ41นาที14.649วินาทีอันดับที่2ลูก้ามารินี่ครับตามอยู่ถึง 3.498 วินาทีแล้วครับฟาบิโอควาตาราโร่จบอันดับที่3ครับแต่อย่างน้อยก็ได้ขึ้นโพเดียมอันดับที่4มาริกเบียเลสอันดับที่5มิเกลโอลิเวราครับเบียเลสเนี่ยในรอบแรกออกสตาร์ทไม่ดีเลยครับรู้จักกริดที่8ลงมาอยู่อันดับ10แล้วก็ไต่ขึ้นมาครับจากนั้นฮึดสู้ครับแล้วก็ไล่แซงคู่แข่งขึ้นมาจบการแข่งขันอันดับที่4ได้อันดับที่5มิเกลเรราครับฉลองท็อปไฟกับการกลับมาแข่งขันอันดับที่6มาโกเบเซคีอันดับที่7ครับเป็นของโยฮันซาโก้ครับอันดับที่8ฟรังโกมาเนลลี่อันดับที่9ฟาบิโอดิจิอันอันโตนิโอ10เป็นของออกุสโตเฟรนันเดสครับอันดับที่11มิเคเลปิโร่12โยนาสโฟเกอร์ครับแล้วก็อันดับที่13เป็นของแบรดบินเดอร์ครับถึงแม้ว่าจะพลาดล้มไปแต่ก็เอารถขึ้นมาเข้าป้ายได้นะครับในเรสนี้ครับนักแข่ง22คันจบการแข่งขันแค่เพียง13คันเท่านั้นไม่จบเรสทั้งหมดมี9คนก็ไล่ลงไปตรงนี้ครับตั้งแต่เซฟานบราโดทาคาอากินาคากามิโจอันเมียครับฟรานเชสโกบันยาย่าแจ็คมิลเลอร์ครับราอูเฟรนันเดสอเล็กมาเกสอเลสเชสปาการโรและก็ฮอกเก้มาติน9คนครับมีรายงานหลังจบเรสมาครับว่าราอูเฟรนันเดสแล้วก็ทางด้านของอเลสเชสปาการโรนั้นที่ไม่สามารถแข่งขันต่อได้ครับจากการพลาดล้มเนี่ยก็เกิดปัญหามาจากเรียไรไฮดีไว้ที่มันไม่คืนตัวนั่นเองครับคะแนนสะสมล่าสุดแล้วครับมาโกเบเซกี้ยังคงเป็นผู้นำต่อครับมี64คะแนนขณะที่ฟรานเชสโกบันดาย่าไม่มีแต้มในเมนเรสครับตามหลังอยู่11แต้มอันดับที่2ครับอันดับที่3พรวดขึ้นมา6อันดับเลยครับนั่นคืออเล็กซ์วินมีอยู่47คะแนนตามผู้นำอยู่17แต้มครับอันดับที่4มาริกเบียเลสครับยังคงร้อนแรงครับตามผู้นำอยู่19คะแนนอันดับที่5โยฮันซาโกอันดับ6เป็นของลูก้ามารินี่ครับอันดับที่7ฟาบิโอควาตาโร่ครับพรวดขึ้นมา4อันดับมีอยู่34แต้มครับอันดับที่8ครับอเล็กมาเกสอันดับที่9เป็นของแบรดบินเดอร์ครับอันดับ10ฟรังโกโมเนลลี่ครับ11ฮอกเก้มาติน12แจ็คมิลเลอร์13เป็นของอเลชสปาการโรครับอันดับที่14มิเกลเลราอันดับที่15ออกุสโตเฟนันเดส16ฟาบิโอดิจิอันนันโตนิโอครับแล้วก็อันดับที่17นั้นเป็นของทากะนาคากามิอันดับที่18แล้วครับยังคงมีแต้มอยู่มาร์คมาเกสครับอันดับที่19โจอันเมีย20มิเคเลปิโร่ครับ21โยนาสโฟเกอร์22ราอูเฟรนันเดสแล้วก็ไล่มาดูตรงนี้แล้วครับคะแนนสะสมประเภทรถแข่งครับดูคติยังคงเป็นผู้นำเก็บไป103คะแนนครับขณะที่ทีมครับลูก้ามารินี่แล้วก็มาโกเบซากิช่วยกันทำให้มูนี่เวีย46นั้นนำอยู่ครับมี102คะแนนตามด้วยพรีมาพรามาร์คเรซซิ่งอัพเลียร์เรซซิ่งอยู่อันดับที่3ครับอันดับที่4 Monster Energy Yamaha MotoGP อันดับที่5 Ducati Lenovo Team ขณะที่ทีมอัสราครับก็แน่นอนครับคู่นี้ครับ Bezzecchi แล้วก็ Marini นะช่วยกันทำให้ Muni VR 46 Racing Team เป็นผู้นำอยู่ในขณะนี้ครับนี่นะครับนักบิดประเทศทีมอัสราแล้วครับก็ Marco Bezzecchi นำอยู่ครับนำทุกประเภทแล้วครับสำหรับ Marco Bezzecchi ผลงานยอดเยี่ยมมากในปีนี้ครับสนามต่อไปของ MotoGP ครับก็จะพักกัน2สัปดาห์ครับจากสหรัฐอเมริกาครับโยกจากทวีปอเมริกาไปสู่ยุโรปกลับไปแข่งขันกันที่ประเทศสเปนครับที่ Circuito de Jerez ในประเทศสเปนครับกับการแข่งขันในรายการ Spanish Grand Prix ครับก็จะมีขึ้นระหว่างวันที่28 29 30เมษายนนี้ครับแฟนๆก็มาติดตามกันดูครับว่าผลงานของใครจะทำได้ดีที่สุดกับการแข่งขัน MotoGP ในสนามต่อไปครับสถานการณ์ต่างๆมันเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วครับผู้นำก็ในตอนนี้กลับไม่ใช่นักแข่งในทีมโรงงานกลายเป็นมาโกเบเซคี่ครับแล้วก็นักแข่งที่เป็นผู้ชนะครั้งแรกให้กับ Honda กับไม่ใช่มาร์คมาร์เกสหรือโจอันเมียซึ่งเป็นนักบิดทีมโรงงาน
็กลายเป็นคนนี้แหละครับก็คืออเล็กซ์ลินสนามหน้ามาติดตามกันดูครับที่ซากิโตเดอเฮเรสในประเทศสเปนครับสนามที่4ตอนนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปต่างๆก็แน่นอนครับก็ฝากทุกท่านกด Subscribe ให้กับ Motorsport Live TV ด้วยนะครับวันนี้ผมเก๋าวิรพงษ์หงทีมงาน Motorsport Live TV ต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ เมื่อคนกับรถรวมกันเป็นหนึ่งเร็วดักใจพุ่งไปกับความเป็นหนึ่ง Born to be one All new Yamaha R15